ขนมที่เป็นรูปปลาแต่ไม่มีส่วนประกอบของปลาเลยแม้แต่นิดเดียวไทยากิหรือว่าจริงๆแล้วก็คือแพนเค้กรูปปลาที่ด้านในมีไส้ต่างๆซ่อนอยู่นะคะเมนูนี้เคยสอนทำไปแล้วแต่รอบนี้ปรับสูตรใหม่แล้วก็อัปเดตต้นทุนวัตถุดิบกันค่ะไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยนำแป้งสาลีอเนกประสงค์มา250กรัมถ้าจะตวงก็2ถ้วยตวงแล้วตักออก1ช้อนโต๊ะแป้งเค้ก50กรัมหรือเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงกับ2ช้อนโต๊ะผงฟู1ช้อนชาเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาร้อนแป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งเค้กผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาลงไปในชามผสมป้าไม่ใส่เบกกิ้งโซดาได้ไหมใส่แต่ผงฟูได้หรือเปล่าป้าทดลองทำแล้วนะคะเมื่อแทนที่เบกกิ้งโซดาด้วยผงฟูเนี่ยปรากฏว่าตัวแป้งมันจะไม่ฟูเท่าที่ควรค่ะป้าแล้วถ้าหนูไม่ใช้ผงฟูล่ะได้ไหมไม่ได้นะคะแล้วถ้าหนูไม่มีทั้งผงฟูทั้งเบกกิ้งโซดาทำยังไงดีออกไปซื้อจ้าโอเคตอนนี้พักในส่วนนี้ไว้ก่อนนะนำชามผสมมาอีก1ใบเทไข่ไก่เบอร์2ลงไป2ฟองถ้าไม่มีไข่เบอร์2ตีไข่แดงและไข่ขาวรวมกันแล้วชั่งน้ำหนักมา110กรัมนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไป140กรัมหรือ11ช้อนโต๊ะครึ่งถ้าใช้น้ำตาลทรายแบบละเอียดได้ก็จะดีมากค่ะน้ำตาลทรายจะได้ละลายง่ายๆเติมเกลือลงไปเศษ1ส่วน4ช้อนชาใส่นมข้นจืดลงไป100 ml ถ้าไม่มีใช้นมสดแทนได้แต่ใช้น้ำแทนไม่ได้นะคะใส่นมสดลงไป200 ml จะใช้นมกล่องนมขวดหรือนมโรงเรียนก็ได้กลิ่นวานิลลา1ช้อนชาน้ำมันพืช12กรัมหรือ1ช้อนโต๊ะในคลิปใช้น้ำมันคาโนราแต่น้ำมันพืชอื่นก็ใช้ได้คนให้เข้ากันและให้น้ำตาลทรายละลายหมดนำของเหลวที่ได้เทลงไปในส่วนผสมของแป้งที่เตรียมไว้คนส่วนผสมให้เข้ากันถ้าเกิดว่าคนแล้วมีแป้งเป็นเม็ดเล็กๆหลงเหลืออยู่เล็กน้อยใช้ได้นะคะไม่มีปัญหานะอย่าคนแป้งนานเกินไปเดี๋ยวขนมจะเหนียวหลังผสมตัวแป้งจะออกเป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะใครอยากให้แป้งดูเหลืองๆสามารถหยดสีผสมอาหารสีเหลืองไข่เพิ่มลงไปได้นะปริมาณสีนี้แล้วแต่เลยนะคะว่าอยากให้เหลืองมากหรือเหลืองน้อยใส่ลงไปแล้วอย่าลืมคนให้เข้ากันด้วยล่ะย้ำอีกรอบคนแค่พอเข้ากันแล้วหยุดมือทันทีอย่าคนนานนำแป้งที่ผสมเรียบร้อยแล้วเทใส่ขวดบีบจากนั้นพักทิ้งไว้เป็นเวลาอย่างน้อย30นาทีก่อนใช้งานถัดมามาทำไส้ด้านในกันนะคะใส่ไข่ไก่เบอร์2ลงไปในหม้อ1ฟองไม่มีไข่เบอร์2ก็ตีไข่แดงและไข่ขาวรวมกันแล้วชั่งน้ำหนักมา55กรัมเติมน้ำตาลทรายลงไป50กรัมหรือ4ช้อนโต๊ะเกลือเศษ1ส่วน8ช้อนชาถ้าไม่มีช้อนตวงขนาดเศษ1ส่วน8ก็ใช้ช้อนตวงขนาดเศษ1ส่วน4ช้อนชานะคะตวงเกลือมาครึ่งนึงคนส่วนผสมให้เข้ากันเติมแป้งกวนไส้ลงไป32กรัมหรือเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงถ้าไม่มีใช้แป้งข้าวโพดแทนได้ถ้าอยากให้ไส้เหลวกว่าในคลิปนี้ลดปริมาณแป้งลงได้แป้งกวนไส้หน้าตาแบบนี้นะคะจะช่วยให้ตัวส่วนผสมของเราเนี่ยจับตัวคนตอนนี้คนให้แป้งละลายเติมนมสดลงไป150 ml น้ำ180 ml กลิ่นวานิลลาครึ่งช้อนชาคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนำหม้อหรือกระทะใส่น้ำแล้วตั้งไฟจนกระทั่งตัวน้ำร้อนตัวหม้อหรือกระทะที่ใส่น้ำเนี่ยต้องกว้างกว่าตัวหม้อที่เราใส่ส่วนผสมของไส้ไว้นะคะเมื่อน้ำร้อนดีแล้วนำหม้อที่มีส่วนผสมของไส้อยู่วางลงไปบนน้ำร้อนนะแล้วคนบ่อยๆคนตลอดเวลาได้จะดีมากคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมในหม้อข้นหนืดลืมบอกไปเลยค่ะถ้าอยากให้ตัวไส้เนี่ยออกสีเหลืองๆให้หยดสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ลงไปซึ่งจะบอกว่าคลิปนี้ป้าหยดผิดค่ะป้าดันหยิบสีเหลืองมะนาวใส่ลงไปสีมันก็เลยออกจะแบบจัดจ้านแสบตานิดนึงนะคะขออภัยคนสีผสมอาหารให้เข้ากันดีกับส่วนผสมแล้วคนต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งข้นหนืดป้าหนูไม่วางบนน้ำร้อนได้ไหมอ่ะวางหม้อตรงลงบนเตาแก๊สเลยได้หรือเปล่า
มันเสี่ยงที่จะไหม้นะคะกวนบนน้ำร้อนเนี่ยปลอดภัยกว่าตอนกวนเนี่ยเปิดไฟอ่อนๆก็พอนะคะค่อยๆกวนไปเรื่อยๆใช้เวลากวนไม่นานเท่าไหร่ค่ะเมื่อส่วนผสมข้นหนืดแบบนี้แล้วปิดเตาใส่เนยจืดลงไป1ช้อนชาหรือว่า5กรัมไม่ใส่ได้ไหมป้าไม่ใส่ก็ได้ค่ะแต่ก็จะขาดความหอมความมันไปนิดนึงเนาะคนๆๆจนกระทั่งเนยละลายหมดนำไส้ที่ได้เทใส่ชามนำรับพลาสติกหรือถุงแกงแปะลงไปให้แนบกับตัวไส้แบบนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวไส้แห้งแข็งเสร็จแล้วพักไว้ก่อนนะคะตอนนี้แป้งที่เราพักไว้ได้ที่แล้วจ้าเดี๋ยวเราไปทอดแป้งกันนะจ๊ะในการทอดแป้งเราต้องใช้กระทะรูปปลาตัวนี้จริงๆป้าซื้อมานานมากแล้วนะราคาจะอยู่ที่ประมาณ300นิดๆใครจะใช้เป็นเครื่องแบบที่ใช้ไฟฟ้าก็ได้นะคะปรับเวลาเอาเองเนอะใครจะซื้อกระทะหาร้านค้าไม่ได้ป้าใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วนะในช่องคอมเมนต์นำกระทะตั้งไฟให้ร้อนทั้งสองด้านนะแล้วทาน้ำมันพืชบางๆเคลือบกระทะให้ทั่วก่อนเทแป้งลงไปน่ะใช้มืออังๆดูความร้อนของกระทะนะคะถ้าร้อนแล้วก็เทแป้งลงไปได้แต่ถ้ายังไม่ร้อนอย่ารีบเทแป้งลงไปเด็ดขาดแป้งมันจะดูด้านๆค่ะถ้ากระทะร้อนจัดเกินไปมันก็มีผลนะเดี๋ยวมีรูปให้ดูช่วงท้ายเดี๋ยวป้าจะอังกระทะให้ร้อนทั้งสองฝั่งนะคะไฟที่ใช้เป็นไฟอ่อนๆก็พอเมื่อกระทะร้อนแล้วเทแป้งลงไปในพิมพ์ไม่ต้องเทให้เต็มพิมพ์นะคะเทประมาณเกินครึ่งพิมพ์มานิดนึงอะค่ะตักไส้ขึ้นมานำไส้ใส่ลงไปในแป้งขนม1ชิ้นป้าจะใช้ไส้ประมาณ20กว่ากรัมตอนใส่ไส้เนี่ยใช้ไฟอ่อนสุดๆเลยนะคะหรือจะปิดเตาก่อนก็ได้คือค่อยๆปรับดูเนาะเตาแต่ละบ้านมันไม่เหมือนกันนะคะเมื่อใส่ไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วบีบแป้งทับไส้นำกระทะอีกฝั่งมาประกบแล้วรีบพลิกกลับด้านทันทีใช้ไฟอ่อนเป็นเวลา2นาทีนะคะจะบอกว่าระยะเวลาที่ใช้เนี่ยแต่ละคนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความร้อนสะสมของตัวกระทะด้วยบางคนเอากระทะตั้งไฟมานานแล้วอะค่ะความร้อนของกระทะมันเยอะแล้วก็อาจจะต้องลดเวลาลงแล้วตัวนี้เนี่ยกระทะมันใหญ่กว่าหลุมของไฟค่ะดังนั้นเดี๋ยวป้าจะขยับกระทะไปมาด้วยเพื่อให้ตัวปลาแต่ละตัวเนี่ยมีสีที่ใกล้เคียงกันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งมันจะไม่มีสีเนียนสวยเท่ากันเป๊ะทั้งชิ้นนะคะอันนี้เป็นเรื่องปกติของป้าเลยนะคือคนอื่นอาจจะได้สีที่สม่ำเสมอกว่านี้นะคะแต่ว่าป้าทำได้แค่นี้เนาะจากนั้นพลิกกลับด้านค่ะแล้วตั้งไฟอ่อนต่ออีก2นาทีหรือจนกระทั่งได้แป้งสีที่ต้องการระยะเวลาที่ใช้ย้ำอีกรอบเลยนะคะแต่ละคนไม่เท่ากันแน่นอนนะให้ดูที่สีของแป้งเป็นหลักใครใช้เตาใช้กระทะเหมือนป้าก็อย่าลืมคอยขยับกระทะด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นแบบว่าปลาตัวหนึ่งสีอ่อนปลาตัวหนึ่งสีเข้มเนาะเมื่อแป้งของเราได้สีที่ต้องการแล้วนะคะก็แซะออกแล้ววางพักผึ่งบนตะแกรงได้เลยค่ะเดี๋ยวให้ดูแป้งทั้งสองฝั่งนะสีของป้าจะประมาณนี้ค่ะถ้าอยากได้สีเข้มกว่านี้สามารถตั้งไฟต่อได้ป้าใช้ไส้อื่นได้ไหมใช้ไส้สำเร็จรูปได้ไหมได้นะคะปรับเปลี่ยนเองได้เลยตามชอบวันนี้ป้าใช้ไส้สำเร็จรูปอันนี้ค่ะซึ่งมันออกจะอยู่ตัวนิดนึงตักใส่มันจะตักใส่ยากนะคะป้าก็เลยลองปั้นแล้วก็ใส่ไปในแป้งมันก็โอเคอยู่นะป้าหนูไม่ชอบเลยไส้มันแข็งไปนะขี้เกียจปั้นก็ลองหาไส้ยี่ห้ออื่นที่มันเหลวกว่านี้ก็ได้ค่ะพอดีอันนี้มันมีอยู่แล้วที่บ้านก็เลยเอามาทำให้ดูเล่นๆเฉยๆทำการทอดแป้งเหมือนเดิมถ้าแป้งมันติดกันก็ตัดออกก่อนก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาไปพักผึ่งบนตะแกรงทั้งที่ติดกันเลยก็ได้นำแป้งที่ได้พักผึ่งบนตะแกรงจะบอกว่ากินตอนร้อนๆนี่ฟินมากเลยนะตัวแป้งส่วนที่เกินออกมาสามารถใช้กรรไกรตัดแต่งได้แต่จริงๆอ่ะมันกรอบอร่อยนะไม่ต้องตัดก็ได้ค่ะถ้าใครทำแล้วแป้งดูด้านๆไม่ฟูเหมือนอย่างในรูปนี้นะคะสาเหตุเกิดมาจากตอนเทแป้งกระทะไม่ร้อนหรือร้อนน้อยเกินไปป้าหนูทำแล้วตัวแป้งมันดูไม่เรียบเลยมันดูเป็นรูๆแบบนี้
ป้าหนูลองทำดูแล้วด้านในแป้งทำไมมันไม่สุกทั้งผิวแป้งด้านนอกที่ไม่เรียบและตัวแป้งด้านในที่ไม่สุกทั้งสองกรณีนี้อาจเกิดจากกระทะที่ใช้ร้อนเกินไปหรือใช้ไฟแรงเกินไปในการทอดแป้งถ้าใช้ความแรงไฟและความร้อนของกระทะที่กำลังพอดีเนื้อแป้งด้านในจะฟูสุกไม่มีน้ำเยิ้มส่วนผิวแป้งด้านนอกก็จะดูเนียนๆหน่อยแบบนี้นะคะไม่ได้พูดในเรื่องของสีแป้งที่ไม่เท่ากันทั้งชิ้นนะคะเพราะว่าป้าทำได้แค่นี้ค่ะตัวขนมที่ทำเสร็จแล้วนะคะกินตอนร้อนๆน่ะอร่อยที่สุดแต่ว่าป้าทดลองเก็บนะทำตอนเช้ากินตอนเย็นยังโอเคอยู่ไม่เสียเวลาจะเก็บก็คือพักทิ้งไว้ให้หายร้อนก่อนแล้วใส่ถุงรัดยางไว้ค่ะเพราะว่าถ้าตั้งทิ้งไว้ที่ตะแกรงนานๆเนี่ยโดนลมโดนอากาศตัวแป้งมันก็จะแข็งกระด้างขึ้นแล้วถ้าทำแล้วเก็บข้ามวันข้ามคืนได้ไหมป้าอันนี้ไม่ได้เทสไว้นะถ้าใครไม่ชอบน้องปลาตาโบโบให้ลองเอาพวกโคตติ้งหรือช็อกต่างๆไปละลายแล้วมาบีบตกแต่งได้นะแต่ก็ต้องบอกตรงๆค่ะว่าเมื่อบีบแล้วเนี่ยตัวช็อกมันก็จะละลายเนาะด้วยความร้อนของบ้านเราอะค่ะดังนั้นถ้าวางขนมติดๆกันแล้วตัวช็อกมันก็จะเลอะเทอะดูไม่สวยถ้าบีบแล้วก็ต้องวางแยกกันแล้วก็รีบกินเลยหรืออีกวิธีนึงก็อาจจะต้องตัดถุงแกงแปะลงไปบริเวณตาที่เราบีบไว้อะค่ะเวลาช็อกมันละลายเลอะมันจะได้ละลายเลอะถุงเนาะไม่ได้เลอะตัวอื่นถัดมาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบค่ะต้นทุนวัตถุดิบตัวแป้ง1สูตร47.35 บาทต้นทุนวัตถุดิบไส้ครีม1สูตร20.35 บาทถ้าเอาต้นทุนวัตถุดิบตัวแป้งและตัวไส้มารวมกันนะคะจะอยู่ที่67.70 บาทต่อสูตร1สูตรถ้าทำได้13ชิ้นต้นทุนวัตถุดิบแป้งและไส้ต่อชิ้นจะอยู่ที่5.21 บาทต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแน่นอนนะคะแนะนำว่าให้คิดด้วยตัวเองอีกทีนะและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้แล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าจีปาทาอื่นๆทำแล้วขายกี่บาทดีถ้าเป็นป้าป้าจะขายตัวละ12-15 บาทป้าเวอร์มากเขาขายกัน10บาทเองแน่นอนค่ะว่าไม่ต้องเชื่อที่ป้าบอกเนาะลองคิดและคำนวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองบวกกำไรที่พอใจแล้วตั้งราคาขายด้วยตัวเองได้เลยจ้าแต่สุดท้ายห้ามลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า